ป้าวันนี้เราจะไปไหนกันครับไปสำรวจสายสีชมพูอะไรสายสีชมพูรถไฟฟ้าสายสีชมพูไงอ๋อที่เขาเรียกว่านมเย็นใช่ไหม วันนี้มีนั่งฟรีเดี๋ยวเราไปนั่งกันแต่ไปกันแล้วนะครับเราต้องไปรับบัตรนะครับตั๋วฟรีที่ช่องจำหน่ายตั๋ววันนี้เราจะไปแฟชั่นไอแลนด์ตู้ที่เข้าที่ออกเป็นตู้เดียวกันด้วยแหละอ๋อตู้ที่เข้าที่ออกเป็นตู้เดียวกันเพราะปกติก่อนหน้านี้เขาจะแบ่งตู้ที่เข้าฝั่งหนึ่งตู้ที่ออกฝั่งหนึ่งมากคงเพราะว่าสถานีนี้คนเข้าออกไม่เยอะถ้าคนเข้าออกแต่จริงๆหนูว่าทำแบบนี้ดีกว่านะเพราะว่ามันก็จะได้คนก็จะชนมันก็จะโฟลว์กันแบบตลอดคนก็จะไม่ชนไม่ชนหรอกเราเข้าตรงไหนก็ได้เดี๋ยวนะเราถูกฝั่งไหมถูกแล้วถูกฝั่งแล้วเพราะว่าอันนู้นไปฝั่งนู้นทำได้นี่เราขึ้นจากรามอินทรา3 PK17 นะครับโอ้ตอนนี้มีกาดเรียบร้อยแล้วกาดกันล้มนะครับถ้าสังเกตดีๆก็คือช่องว่างเนี่ยตรงกลางนี่มันจะใหญ่กว่าของสีเขียวของสีเขียวจะใหญ่กว่าตรงเนี้ยเสาปูนนี่มันจะใหญ่ตรงเนี้ยครับเพราะว่าแล้วระยะห่างระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนู้นมันจะกว้างกว่าด้วยเสาปูนอันนู้นเสาปูนจะอยู่ต่ำเลยใช่นี่เสาปูนเพราะว่าล้อมันจะคล่อมเสาปูนล้อมันวิ่งด้านข้างเห็นรอยล้อเสาเหล็กใช่ไหมไม่ใช่เกี่ยวเหล็กไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวเหล็กเกี่ยวไม่ใช่หรอไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูแต่รอนู้นรอนมาหนูคุ้นๆหน้าตาบอกว่ามันยังงับข้างเลยสองข้างเลยลูกสองข้างถ้าใช่ฝั่งนู้นก็แปลว่ามันงับสองข้างแล้วก็คล่อมอยู่บนไอ้นี่ใช่ก็ไม่ค่อยมีคนนะครับคนน้อยที่เปิดใช้วันนี้วันที่สองเขาบอกว่ารถมา10 นาทีคันหนึ่ง10 นาที 1คันใช่เฉพาะช่วงนี้มั้งรถมาแล้วเหรอพอคุณบอลเล่นมือจะแจ้งเวลาว่ามีนาทีมาเหมือนรถไฟฟ้าใต้ดินเลยมีแจ้งเวลาด้วยกี่นาทีมาบอกด้วยครับว่ากี่นาทีถึงตอนนี้มีวิธีการสอนเรื่องการแบบฉุกเฉินต้องทำยังไงมาแล้วช่วงนี้เป็นช่วงทดลองเดินนะพี่
ปแล้วเรานั่งแปลกๆที่ไหนเราก็ที่นั่งปกติมันมันจะเป็นเดียวนี้มันเป็นแล้วจะการหายพอดูด้วยกันนอนว่าแก้มันหน้ามันจับได้เลยทำอะไรนะจับผู้โดยสารโปรดทราบขบวนรถหยุดเคลื่อนที่ชั่วคราวขออภัยในความไม่สะดวก Attention pleaseThis train will be departing shortly. We apologize for any inconvenience. เมื่อกี้ตอนออกมานะครับเราก็ต้องคืนบัตรด้วยการสอดบัตรเข้าไปนะครับตรงทางออกแล้วก็เดินออกมานี่ก็จะเป็นแฟชั่นไอแลนด์นะครับสถานีอยู่หน้าแฟชั่นเลยสถานีชื่อว่าวงแหวนรามินทาวงแหวนรามินทานะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงวงแหวนพอดีนี่ด้านนี้ตรงนี้เป็นห้างพรหมนาถแล้วก็นี่แฟชั่นแล้วก็เลยไปตรงนั้นก็วงแหวนร้านนี้เขาขายอะไรอ่ะพรหมนาถก็เป็นร้านหงร้านอาหารอะไรคล้ายๆกับแฟชั่นแหละแต่มันทำดูหรูกว่าเนาะทำให้เป็นเหมือนคอมมูนิตี้มอลล์ตรงนี้หนูคิดว่าเป็นอันเดียวกันสิคนละอันวันนี้เราก็นั่งรถไฟฟ้ามานะครับมาที่แฟชั่นไอแลนด์ตอนนี้เดินมาที่พรหมนาถแล้วเราก็มาแวะที่ร้านซูโบชิซูโบฮาชิซูโบฮาชินะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศร้านแล้วก็ของผมสั่งเป็นเนื้อย่างไบโอบะเนื้อย่างไบโอบะมีเซฟเนาะนี่มีไบโอบะจุดเตาด้วยมีเปลวไฟมีข้าวก็มีข้าวคิมจิสลัดมิโซะแล้วก็เตาย่างกับน้ำจิ้มไอ้นี่ราคาเท่าไหร่วะ200เกือบ100ไม่ใช่เหรอเหรอไม่รู้ไปดูเมนูเอาแล้วกันนะครับจำไม่ได้อยู่ในงูหรือเปล่าไม่มีช่วงนี้ก็มีโปรคือ299ถ้าจำไม่ผิดนะที่แม่บอกมันเพิ่ม30บาทเองเดิมมัน269แล้วก็269ถ้าเป็นเซตมันจะเพิ่ม30บาทอันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเอาเป็นเซตเซตก็เพิ่มอีก30บาทถ้าเป็น299เป็น299เป็นไงอร่อยไหมครับยังไม่เปรี้ยวอ่ะมิ้นจิยังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่เห็ดเรามันจะสุกไหมเนี่ยนั่นน่ะสิเห็ดเนี่ยเออแต่นี้ดูเหมือนจะสุกแล้วว่ะก็เอามาวางตรงน้ำน้ำสิคือไฟอ่ะมันอยู่ตรงด้านเดียว อย่าเอาลงอยู่บนใบนี่แหละดีเนาะก็ไม่ได้เอาออกจากใบเพียงแต่ว่าจะเอาให้มันกองอยู่ตรงกลางเพราะว่าไฟอยู่ด้านนี้เข้าใจป่ะแม่เขาจะเลื่อนไม้ให้มันโดนน้ำใช่นั่นแหละพอมันเดือดก็ร้อนแล้วฝั่งนู้นไม่รู้ไม่เห็นชิมเนื้อก่อนเนี่ยชิม
ชิมเลยครับแต่ความร้อนมันก็น่าจะร้อนกระจายแหละเพราะว่าข้างล่างเป็นแผ่นฟอยล์ใช่ตะแกรงฟอยล์ต้องกินน้ำกินเนื้อก็จะเหนียวเหนียวหน่อยน้ำจิ้มหอมดีนะได้เหมือนน้ำจิ้มเลยโอเคเดี๋ยวรอของคนถัดไปนะครับชุดอุนางิก้าวหน้าอุตมิเป็นชุดมีซุปกามาให้มีกิมจิมีอะไรวะซุปมิโซะมีสลัดแล้วนี่น้ำราดเขาบอกวิธีกินเนี่ยมีกินแบบสองแบบก็คือกินแบบแห้งอย่างนี้แหละหรือว่าจะตักแล้วก็เอาซุปกากินเป็นข้าวต้มแต่เราว่าเราคงชอบกินแบบแห้งๆแหละก็ลองกินผสมสองอย่างจะได้รู้โอ้โหของเปิดมาแล้วนี่เลยข้าวซอยเลยรื้อครับอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเปิดนี่เนื้อแล้วก็แซลมอนยูเกะคาร์ลค่ะว้าว51เซนจริงหรอวากิวอันนี้เบิร์นมาแล้วนะครับแล้วก็มีน้ำซอสสองอันน่าจะเป็นพาท่าซอสมั้งแล้วก็ซอสที่ไว้กินกับปลาดิบอ๋อก็คืออันนึงกินกับเนื้ออันนึงกินกับปลาดิบใช่โอเคสวัสดีครับกินกันแล้วนะครับเหมือนขาดหนึ่งก้อนกินไปแล้วชิมสิอุ้ยคีบดีๆคีบไม่น่าได้คีบได้ทำไมจะไม่ได้เหรอนี่ไงเขาตัดมาเป็นคำอยู่แล้วนี่เฮ้ยมันติดชีสจะหลุดละเอาจานมาก ิจกรรมในครอบครัวร้านซอสนี่เหรอกินเปล่าๆก่อนดิกินเปล่าๆก่อนนะครับนี่จะเป็นเนื้อแบบมีเดียมแรมนะสำหรับของแม่แม่เบาหวานน้อยเพราะแต่หลายมาครึ่งเดียวที่เหลือมันเพิ่มเป็นแต่งจานคือถ้าเทียบกับของฟูจิมันน้อยไปหน่อยแต่ราคาของฟูจิมันหลายมันสูงกว่านี้เยอะอันนี้มันเท่าไหร่นะอันนี้399อ๋อก็ตามปริมาณซุปปลาอร่อยมากใช่ไหมครับซุปปลาอร่อยเป็นซุปปลาแห้งอันนี้เราสั่งอะไรมาเนี่ยสะโพกไก่ย่าง6แบบแต่ถามว่าแบบไหนบ้างไม่รู้อันนี้เป็นแบบย่างรวมอันนี้เทอริยากิอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้ไข่เมนไทโกะอันนี้ชีสแล้วก็อันนี้ก็มันนะมีอะไรบ้างอ่ะคนอ่านอ่ะไม่รู้จำไม่ได้แล้วตามนั้นไปดูในเมนูครับอันนี้โอโคโนมิแบบปรุงแบบโอโคโนมิยากิทาโกยากิก็คือเป็นซอสเดียวกันแล้วก็มีปลาอันส่วนอันนี้เทอริยากิชิ้นหนึ่งถ้าจำไม่ผิดมันจะตกประมาณ59บาทมีแต่ถ้าสั่งแพงกว่าด้วยถ้าสั่งเป็นเซตเนี่ยจะถูกลงไปเหลือ299อ่ะโอเคลองชิมดูเราจะเริ่มกันแล้วนะคะไอ้ไข่เป็นไทโกะธรรมดาธรรมดากินธรรมดาขายน้ำก็ไม่ธรรมดาตรงนี้น้ำก็เทอริยากิก็ไม่ธรรมดาโอ้วันนี้เราไปทัวร์หลายที่เลยครับกลับมาที่จุดเดิม วันนี้เราไปทั้งแฟชั่นไอแลนด์ไปเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเริ่มแรกเราไปแฟชั่นไอแลนด์ลงที่สถานีวงแหวนวงแหวนรามินทาวงแหวนรามินทาก่อนแล้วเราก็นั่งต่อไปยังกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วก็ไปนั่งไปสุดทางเลยมินบุรีไปที่มินบุรีแล้วนั่งกลับจากมินบุรีไปแจ้งวัฒนะปากเกร็ด28มันคือเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
แล้วก็กลับมาที่เซ็นทรัลรามินทาที่บ้านรามินทาสามสถานีเป็นไงครับวันนี้คนเยอะไหมคนเยอะแล้วก็บริการเสียงไม่ค่อยมีนะบนรถอ่ะหมายถึงไม่บอกชื่อสถานีตอนนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงกลางวันช่วงทดสอบไม่ได้บอกทุกชื่อสถานีไม่บอกว่าถึงป้ายไหนแล้วต้องคอยระมัดระวังตัวกันเอาเองว่าจะลงป้ายไหนต้องดูเอาเองประมาณนั้นเนาะแล้วลูกสาวเธอลงลิฟต์มาอ๋อลงลิฟต์ลงลิฟต์นานเจ็บขาเจ็บขาใส่รองเท้าส้นสูงนี่เราก็มาปิ๊กบ้านเราก็ถือว่ารถไฟฟ้าเขาก็ค่อนข้างใช้ได้นะแต่ว่าเสียดายตอนกลางวันไม่ยอมบอกชื่อสถานีอ่ะคนขึ้นก็ต้องคอยดูเอาเองคนนั่งอยู่เอ๊ะตอนนี้ถึงสถานีไหนแล้วต้องลงหรือยังอะไรเงี้ยแต่ตอน5โมงเย็นกลับมานี่บอกนะช่วงนี้ก็อ๋อไอสถานีที่บอกตรงเมืองทองที่จะมีต่อขยายเข้าไปใน Impact เนี่ยก็ยังไม่ได้สร้างเลยนะครับเดี๋ยวเขาค่อยไปก่อสร้างทีหลังแล้วก็ตอนเรานั่งไปที่มีนบุรีนี่ก็มีไปต่อกับสายรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งสายสีส้มยังไม่ได้สร้างยังสร้างไม่เสร็จไม่รู้ไปไหนเหมือนกันพอแล้วโอเคเท่านี้นะครับสวัสดีครับ